าทำเหมือนเดิมแล้วรอมาสวัสดีค่ะครับปั้นครับปัจจุบันทำช่อง YouTube The Fan จบมาจากวิศวะเกษตรครับตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ครับทำเกี่ยวกับเรื่องกินครับแต่ก็จะมีเที่ยวเข้ามาบ้างแล้วก็มีการออกกำลังกายเข้ามาด้วยครับตอนแรกเรียนจบวิศวะมาแต่ก็รู้สึกว่างานทางด้านวิศวะไม่ใช่ทางของผมแต่ว่าผมรักในการกินมากกว่าครับแล้วพอมาลองทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการกินดูอย่างเงี้ยครับแล้วมีคนชอบดูก็เลยทำยาวมาจนถึงตอนนี้เลยครับถ้าเกิดชุดอยู่บ้านกับชุดออกกำลังกายแล้วก็ชุดนอนผมอาจจะเป็นชุดเดียวกันครับกางเกงขาสั้นตัวเดียวส่วนตอนไปถ่ายงานก็อยู่ที่ร้านที่ไปครับถ้าเป็นในห้างก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นตามตลาดก็คือชุดแบบเมื่อเช้าที่มาที่สตูเลยครับเป็นรองเท้าแตะหนีบกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อยืดจะแขนยาวหรือแขนสั้นก็ได้ครับชุดนั้นคือชุดที่ใส่บ่อยที่สุดครับโปโลปกติผมไม่ค่อยได้ใส่ครับคือถ้าเกิดเป็นทางการน่ะก็จะใส่เสื้อเชิ้ตไปเลยสนใจครับแต่ว่ามันป้องกันไวรัสได้จริงเหรอครับAntivirusจากแบรนด์ LTD ตัวนี้ที่ทางแบรนด์เขาเคลมมาว่าเป็นเสื้อเนื้อผ้าแอนตี้ไวรัสที่ป้องกันไวรัสได้ 99% ใช่ไหมครับถ้าป้องกันไวรัสได้ 99% แบบนี้นี่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราต้องแบบไปพบปะผู้คนใช่ไหมมันเหมาะกับช่วง New Normal แบบนี้มากเลยครับสไตล์ของเสื้อจะเป็นกึ่งทางการนะครับคือจะใส่ไปเที่ยวก็ได้หรือว่าจะใส่แบบเป็นทางการไปทำงานก็ได้แบบปั้นเงี้ยชอบใส่ขาสั้นใส่กับขาสั้นก็ได้หรือว่าจะแบบเอาแจ็คเก็ตคลุมอีกชั้นหนึ่งก็ยังเท่อยู่ครับและที่สำคัญนะเสื้อโปโลแอนตี้ไวรัสไม่ได้มีแค่สีขาวสีเดียวนะครับมีถึง6สีให้เลือกใส่นะครับแบบสีขาวอย่างเงี้ยคือเราใส่ได้ทุกวันแต่ว่าจะไม่เหมาะกับวันที่ใส่ไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือหรือว่าขนมจีนนะเพราะว่าเสื้อจะเลอะแบบถ้าวันที่ไปถ่ายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเป็นขนมจีนมันก็จะเลือกเสื้อสีน้ำเงินแบบนี้นะครับนี่เพราะว่านอกจากเข้ากับตัวปั้นแล้วมันยังทำให้ไม่ค่อยเห็นรอยเปื้อนด้วยครับหรือว่าถ้าวันไหนที่แบบอยากเป็นหนุ่มหวานก็จะนี่สีชมพูนะครับเพิ่มความน่ารักให้ตัวเองนะครับให้เหมาะกับหน้าปั้นหน่อยนะครับทางแบรนด์เขายังมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะครับเป็นความใส่ใจของทางแบรนด์นะครับคือนี่เห็นไหมเขาจะทำปกเป็นสีที่ตัดกับสีเสื้อนะครับให้แบบสีไม่เรียบดูน่าเบื่อเกินไปนะครับนี่ทั้งแขนเสื้อแล้วก็คอเสื้อเลยนะครับและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในทุกวันนี้นะครับก็คือนี่ครับแมสนะครับทางแบรนด์ LTD ก็ได้ทำแมสที่ทำจากผ้าแอนตี้ไวรัสขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับคือเขาสามารถใส่แผ่นกรอง PM 2.5 เข้าไปได้ด้วยนะครับวันไหนที่แบบค่าฝุ่นเยอะๆเราก็ใส่เข้าไปวันไหนที่ค่าฝุ่นไม่เยอะไม่อยากอึดอัดก็ไม่ต้องใส่เข้าไปก็ได้นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของดีไซน์สไตล์แล้วก็ฟังก์ชันมากเลยครับเหมาะกับช่วง New Normal แบบนี้มากครับและนี่แหละครับคือไอเทมที่จะทำให้คุณดูสมาร์ทขึ้นสบายมั่นใจป้องกันไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ Anti-Virus Polo Shirt จากแบรนด์ LTD ครับ